แอร์หลังน้ำตาเล่านาทีรู้ว่าน้องที่ล่าสายสะดือพันเป็นเงื่อนวิตอันตรายถึงชีวิตหมอเผยยังโชคดีไม่เคยพูดที่ไหนเปิดใจที่แรกแอร์พันธิลาหลังน้ำตาเล่านาทีรู้ว่าลูกสาวน้องที่ล่าสายสะดือพันกันเป็นเงื่อนตอนผ่าคลอดวิตเป็นอันตรายถึงชีวิตหมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างแอร์พันธิลาที่เจ้าตัวเพิ่งคลอดลูกสาวน้องทีล่าไม่ถึง2เดือนแต่หุ่นคุณแม่กลับมาเป๊ะเร็วมากงานนี้สาวแอร์มาเล่าถึงความรู้สึกของการเป็นคุณแม่และย้อนเล่านาทีที่รู้ว่าลูกสาวสายสะดือพันกันเป็นเงื่อนแต่ยังโชคดีที่คลอดก่อนไม่งั้นลูกอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศเบกกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งคลอดดูเองแอร์ประมาณเดือนนิดๆแอร์เอาไขมันเอาส่วนเกินไปไว้ตรงไหนแอร์เชื่อเลยว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ให้นมมันเหมือนพลังมันออกไปกับน้ำนมหมดเลยมันเหมือนไขมันเราตอนตั้งท้องมันออกไปกับน้ำนมเวลาที่ปั๊มนมหรือให้นมลูกตัวจะร้อนเหงื่อออกเต็มไปหมดแอร์มั่นใจว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เราน้ำหนักลงเร็วตอนนี้เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างแอร์เหนื่อยแต่มีความสุขมากมันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเราอุตส่าห์ตั้งท้องมาอยู่ดีๆโผล่มาแล้วลุ้นทุกวันว่าเขาจะเป็นยังไงพยายามเข้าใจเขาพยายามเรียนรู้กันและกันเราอยากให้เบบีเราแข็งแรงพยายามเข้าใจเขาแอร์ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมีตำราใหม่ๆขึ้นมาเยอะให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกับลูกเราอยากรู้โมเมนต์ตอนที่เห็นหน้าลูกแอร์ตอนที่ลูกออกมาครั้งแรกจริงๆตอนนั้นแอร์โดนให้ยาสลบตอนแรกคุณหมอเขากลัวแอร์จะเจ็บก็เลยให้ยาสลบแอร์จะมาเห็นลูกอีกทีคือเข้าเต้าแล้วหลังจากเบลอยยามามันจะเป็นความรู้สึกที่เรามึนๆเอ๊ะนี่ลูกเราเหรอลูกเราจริงๆเหรอมันยังเบลอยยาอยู่พอหลังจากนั้นน้ำตาไหลเหมือนในหนังพอเขาออกมาเห็นตัวเป็นเขาก็พยายามบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดคลอดครบกำหนดตามที่คุณหมอตั้งเป้าไว้ไหมแอร์ประมาณ37กว่าซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้เธอดูมีความสุขมากแอร์ใช่ความสุขมันเกิดขึ้นง่ายมากเลยเห็นลูกแค่กระตุกปากยิ้มขึ้นมาเราก็ปลื้มใจมีความสุขเหลือเกินหลังจากหายเบลอยยาแล้วลูกเข้าเต้าอยู่จำได้ไหมว่าคำแรกที่พูดกับลูกแอร์หนูพูดตั้งแต่อยู่ในท้องที่ล่าลูกนี่แม่นะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะพูดแล้วจะร้องไห้พอเห็นเขาแล้วรู้สึกปลื้มใจเรารักเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเรามันทำให้แอร์รักแม่มากขึ้นเลยไหมแอร์เรารู้เลยว่าแม่เหนื่อยมากแต่ทุกครั้งที่แอร์ถามแม่ว่าเป็นยังไงตอนเลี้ยงเหนื่อยไหมเพราะว่าแม่แอร์มีลูก4คนแม่บอกไม่เคยเหนื่อยไม่เหนื่อยได้ยังไงแอร์เหนื่อยมากเลี้ยงลูกหมายความว่ามันเหนื่อยร่างพลังเราไปอยู่กับลูกเยอะเราอยากโฟกัสอยู่ที่เขาแต่ว่าคนเป็นแม่เนอะมันจะมีความสุขมันเหนื่อยแต่ก็พร้อมสู้พร้อมเหนื่อยเห็นบอกว่ามีบางวันปั๊มนมแล้วน็อกไปเลยแอร์ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูจะเป็นคนอะเลิร์ทมากเวลาหนูไปกองถ่ายทุกคนจะรู้เลยแอร์ไม่เคยหลับในกองไม่เคยหลับในห้องเรียนมาก่อนแต่พอมีลูกปุ๊บเวลาปั๊มนมเยอะๆทุก3ชั่วโมงแล้วระยะเวลาในการปั๊มครั้งละ1ชั่วโมงมันเหมือนเราได้งีบหลับไป2ชั่วโมงเราตื่นขึ้นมาปั๊มอีกแล้วบางทีป๊อกไปตื่นมาอ้าวเบี้ยวอยู่ดีๆเครื่องปั๊มนมมันเบี้ยวไปแล้วตอนผ่าคลอดมาหลานสายสะดือพันแอร์ใช่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนตอนที่คุณหมอผ่าออกมาคุณหมอบอกว่าโชคดีที่ผ่าออกมาก่อนเพราะว่าสายสะดือพันกันมันพันกันเป็นเงื่อนเลยมันมีรูปแต่หนูไม่ค่อยอยากออกสื่อมากเดี๋ยวคนอื่นจะว่าอะไรไหมกังวลไป
แต่จริงๆก็พูดได้หมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนเพราะถ้าสายสะดือมันผูกกันแน่นปุ๊บเด็กก็จะขาดอากาศขาดอาหารไปเลี้ยงเขาบางคนอาจจะเสียชีวิตในท้องตอนหมอบอกเราตกใจไหมแอตกใจค่ะตอนแรกหนูไม่รู้เรื่องเลยด้วยความเบลอยยาแต่ว่าสามีมาบอกว่าหมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนแสดงว่าลูกดิ้นเยอะแอดิ้นเยอะมากออกมาเหมือนแม่มากอเลิร์ทมากมากถือว่าโชคดีเพราะตั้งแต่ท้องแล้วมีเรื่องต้องเข้าห้องฉุกเฉินนู้นนี่นั่นแอใช่แต่น้องออกมาสมบูรณ์แข็งแรงแอใช่ชาวเน็ตไม่จบหาดราม่าให้แอนทองประสมอ้างเคยเจอกับตัวที่ร้านกาแฟไม่จบชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างเคยเจอเหตุการณ์ไม่ประทับใจในร้านกาแฟกับนางเอกค้างฟ้าแอนทองประสมเติมเชื้อไฟให้ดราม่าต่อเนื่องตกเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกระดับตำนานแอนทองประสมหลังเผลอตบดีเจนุ้ยกลางเวทีในงานเอ็นเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบแม่แอนจะขอโทษดีเจนุ้ยแล้วผ่านทางคอมเมนต์ไอจีโดยบอกว่านุ้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลยดราม่าถล่มแอนทองประสมตบดีเจนุ้ยดังสนั่นกลางเวทีชาวเน็ตเดือดสุดดูเหมือนชาวเน็ตจะยังไม่จบกับผู้จัดและนักแสดงชื่อดังคนนี้มีการขุดคลิปสัมภาษณ์ของนักแสดงหลายคนที่เล่าถึงวีรกรรมตอนทำงานกับแอนที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่โอเคแต่สิ่งที่ทำให้ตาลุกวาวเห็นจะเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งที่เล่าว่าเราเคยทำงานที่คาเฟ่ที่หนึ่งคุณเขาก็มาใช้บริการปกติพร้อมถือเครื่องดื่มที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์เข้ามาเต็มกระเช้าร้านเราจะมีกฎอยู่คือถ้าลูกค้านำสินค้ามาถ่ายในร้านแล้วนำภาพไปใช้เชิงพาณิชย์จะมีค่าบริการชั่วโมงละ1,500ฟิลเช่าสตูดิโอมีป้ายติดและตั้งบอกกฎอยู่ทุกโต๊ะรวมทั้งหน้าเคาน์เตอร์เขามาออเดอร์เสร็จไปนั่งโต๊ะทุกอย่างยังปกติจนกระทั่งเขาเริ่มถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์และเราที่เป็นพนักงานเดินไปแจ้งกฎให้ทราบตามที่ป้ายในร้านบอกเพราะเกรงว่าเขาอาจจะไม่เห็นป้ายพอเราแจ้งเสร็จเดินกลับมาทำงานปกติแต่สักพักเห็นเขาคุยกับผู้จัดการแล้วเดินมาหน้าเคาน์เตอร์พร้อมกับบอกว่าพี่ยกเลิกออเดอร์นะคะพนักงานทุกคนงงแจ้งว่ารีบรอคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเร่งให้ทางครัวทำเป็นเทคอะเวย์ให้เขาตอบกลับมาเสียงไม่พอใจว่าไม่กินแล้วค่ะพร้อมชี้หน้าพนักงานแล้วบอกว่าที่ไม่เคยเจอใครใจแคบเท่านี้มาก่อนเสียความรู้สึกมากไปมาหลายร้านไม่เคยเจออะไรแบบนี้ใจแคบมากพร้อมกับเดินออกจากประตูไปท่ามกลางความงุนงงของทุกคนว่าเราทำผิดอะไรกับการแจ้งกฎของทางร้านให้ลูกค้าทราบพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราเคยเป็นแฟนละครเขาพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปคือทุกคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้